อีกหนึ่งเรื่องพี่ซ่าหนุ่ยต้องบอกว่าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งในห่วงเดือนรอมฎอนปีนี้ค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเสซวนนานะคะขอความร่วมมือค่ะห้ามซื้อห้ามขายหรือว่าฉายดอกไม้เพลิงทุกชนิดค่ะโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเสซวนนานะคะขอความร่วมมือห้ามพี่น้องประชาชนค่ะซื้อขายหรือว่าฉายดอกไม้เพลิงทุกชนิดเพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจตามประเพณีและวัฒนธรรมอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความเคารพศรัทธาเชื่อมั่นต่อองค์ศาสดาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปราศจากการแทรกแซงและก็เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห่วงเวลาดังกล่าวด้วยค่ะก็คือช่วงนี้นะก็ขอให้งดเรื่องของการเล่นของที่เป็นดอกไม้ไฟหรือว่าอะไรที่ทำให้เกิดเป็นเพลิงไม้ได้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าห้ามสื่อขายหรือว่าฉายดอกไม้เพลิงทุกชนิดในช่วงเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้นะมันค่ะในช่วงนี้คือเขาบอกต้องห้ามเลยนะคะ